สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปทำการแซวพอจอร์จนะครับด้วยแบบลูกที่เขาโดนเลยไม่ลินลัดยิงแสกหน้าแล้วก็ปิดเกมทีมแตกไปนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์มานะครับประมาณว่าโอ้พี่ครับโยโจทำบาเทียนี้เองทำไมต้องบูลลี่กันด้วยนึกถึงใจคนที่ชอบด้วยสิครับนี่ดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะทำการขอไถ่โทษแล้วก็ขอโทษน้องๆเราแฟนคลับพอจอร์จนะครับด้วยการรวมฮิต4เพลย์ที่พอจอร์จโดนยิงแสกหน้านะครับโดยอันดับที่1นะครับก็คือลูกที่ป้องกันเจสันเททัมแล้วก็ลื่นล้มไปเอง Some, and then he splashes in his face to tie the game ลูกที่2ที่วิ่งเข้าไปป้องกันเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็วิ่งชนแพทริกเบเวอรี่ Reach cuz he's going to preach and then you're forced to close outAnd one. Wow. 3ช็อตที่ทุกคนคุ้นเคยเดมิเนลาดยิงแสกหน้าพอจอใช่เหรอ Lillard long range 3 and it's good. และ4สุดท้ายลูกที่เดวินบุ๊กเกอร์ยิงแสกหน้าอีกเหมือนกันครับ Got the game winner at the buzzer over Paul George. ก็หวังว่าแฟนคลับของพอจอร์จเนี่ยจะให้อภัยผมกันแล้วกันนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามครับมาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็คือข่าวของลูก้าดอนชิชนั่นเองนะครับที่ตัวเขานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาเนี่ยไม่สมควรติดรายชื่อของผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมเลยคนที่สมควรจะมาติดรายชื่อนี้เนี่ยควรจะเป็นดิชอนเต้เบแฮมซ์มากกว่าโดยตัวลูก้านะครับได้ไปถามนักข่าวว่าโอ้โหใครเนี่ยใครเป็นคนแบบโหวตรายชื่อแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนซึ่งนักข่าวนะครับก็บอกว่าพวกผมเองครับพวกผมที่แบบว่าพวกแบบสื่อแล้วก็แบบคณะกรรมการร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นคนแบบว่ารวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งนี้ไปซึ่งลูก้านะครับก็ออกมาพูดเลยนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วยเอารายชื่อของผมเนี่ยออกไปทีครับแล้วก็เอาชื่อของเดชอนเต้เกรแฮมเนี่ยใส่เข้ามาแทนเพราะว่าเขาเนี่ยสมควรอยู่ในรายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีมากกว่าผมซะอีกพูดจาแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้แฟนคลับรักกันไปใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะเดชอนเต้เกรแฮมครับที่พอเห็นคำสัมภาษณ์นี้แล้วนะครับเขาก็ออกมาโพสต์ในทวิตนะครับว่า respect ครับก็คือแบบว่าโอ้ฉันนับถือนายจริงๆเลยลูก้าทีนี้เรามาดูตัวเลขของเดชอนเต้เกรแฮมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการมากน้อยขนาดไหนอย่างตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขนาดนี้นะครับในปีแรกที่เขาลงเล่นนะครับก็คือฤดูกาล 2018-2019 นะครับมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่ 4.7 แต้มต่อเกม 2.6 แอสซิสต์ความแม่นยำโดยรวมอยู่ที่ 34.3% นะครับแล้วก็3แต้มครับแม่นอยู่ที่ 28% ในขณะที่ปีนี้ครับฤดูกาลนี้ครับแต้มของเขาเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยครับนั่นคือ 18.2 แต้มต่อเกม 7.5 แอสซิสต์ต่อเกมอันนี้คือเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยนะส่วนความแม่นยำเนี่ยก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับมาเป็น 38% ส่วนความแม่นยำในการยิง3แต้มเนี่ยก็เพิ่มมาเกือบ 10% เลยนะครับมาเป็น 37.3% ฮะซึ่งถ้าหากดูเฉพาะตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่แบบว่ามีพัฒนาการแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในลีกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูก้าก็เลยบอกว่าดีชอนเต้เกรแฮมเนี่ยสมควรที่จะมาติดรายชื่อมากกว่าเขาซะอีกเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูก้าครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21แต้มเท่านั้นแต่มาในปีนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ29เห็นไหมครับค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของเดชอนเต้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาถึง14คะแนนเลยนะครับในขณะที่ลูก้าเนี่ยเพิ่มมาเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นทำไมตัวเขาถึงติดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการอธิบายเบื้องต้นนะครับว่าการเพิ่มแต้มของลูก้าเนี่ยมันยากกว่าของเดชอนเต้เกรแฮมครับเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเขาทำผลงานได้ดีในปีนี้เนี่ยเขาก็ถูกจับจ้องมากขึ้นแล้วก็แบบว่าถูกป้องกันเหนียวแน่นมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถทำแต้มเพิ่มได้มากขึ้นอีกและที่สำคัญเนี่ยตัวลูก้านะครับสามารถพาทีมเนี่ยประสบความสำเร็จคือเก็บชัยชนะได้อีกด้วยในขณะที่เดชอนเต้เกรแฮมเนี่ยคือสถิติส่วนตัวเองมันก็ดีก็จริงอยู่แต่ว่าทีมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่และตรงนี้จากที่ผมไปดูตามรายการของพวก NBA ของฝรั่งนะเขายังมีบอกอีกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพัฒนาฝีมือขึ้นมาเนี่ยจะมาดูเฉพาะบ็อกซ์สกอร์ไม่ได้ครับต้องดูภาพรวมในการเล่นด้วยครับเพราะมันมีสถิติแล้วก็มีค่าบางอย่างที่เรียกว่านอนบ็อกซ์สกอร์ก็คือเป็นพวกแบบว่าประสิทธิภาพการเล่นที่มันไม่ถูกเขียนมาเป็นสถิติอ่ะมันมีอย่างอื่นที่บอกอยู่ในนั้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าลูก้าจะออกมาพูดขนาดนี้เนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าไอ้รายชื่อ3คนแบบว่าสุดท้ายเนี่ยที่เข้าชิงผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าลูก้าได้รางวัลนี้นะผมคิดว่าซีนที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยลูก้าน่าจะออกมาพูดบนเวทีนะประมาณว่ารางวัลนี้แด่เดชอนเต้เกรแฮมคนที่สมควรจะได้มากกว่าผมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะจบไปนะครับสำหรับเรื่องของลูก้านะครับเรามาดูประเด็นต่อมาที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเพจรองเท้าบาสเล็กเซียวหงครับการันตีรองเท้าบาสของแท้นะครับตอนนี้นะฮะมีรองเท้าไวนอตซีโร่ 0.2 ซีเบิร์ดเดย์นะครับราคาเพียงแค่ 3,190 บาทนะจ๊ะมีไซส์ตั้งแต่9จนถึง12เลยนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจรองเท้าบาสเล็กเซียวหงการันตีของแท้ครับ
โดนด่าแน่ๆมันต้องมีคอมเมนต์มาด่าผมแน่ๆตั้งแต่ประเด็นพอจอตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วเดี๋ยวมันต้องมีมาแน่ๆมาดูข่าวจริงๆกันต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องของเพลย์ออฟครับที่ตอนนี้เนี่ยมีการตัดเชือกกันแบบว่าชัดเจนแล้วนะครับตั้งแต่ที่พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับสามารถเอาชนะทีมซิกเซอร์ไปได้นะครับก็เลยเป็นผลทำให้ทีมสแกมเมนโต้คิงแล้วก็นิวออร์ลีนส์เพลย์แกนครับถูกตัดสิทธิ์แบบว่าอิลิมิเนตออกไปแล้วนะคือแบบว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟแล้วแน่ๆณตอนนี้ครับโดยในเกมที่พอร์ตแลนด์เจอกับซิกเซอร์นะครับเดมิลิลาครับสามารถทำได้ถึง51แต้มเลยนะครับโดยตัวเขานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่จบเกมไปแล้วนะครับว่ามันเป็นผลมาจากเกมที่แล้วที่เขาเนี่ยไปแพ้ให้กับทีมเอลคริปเปอร์เพราะว่าเขาบอกว่าในเกมที่แล้วเนี่ยผมแบบว่าเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ทีมเราแพ้ดังนั้นมาในเกมนี้เนี่ยผมก็เลยอัดอั้นปันใจก็เลยอยากจะมาปล่อยของให้เต็มที่เพราะว่านั่นคือหน้าที่ในความรับผิดชอบของผมในฐานะผู้นำทีมที่ต้องพาทีมให้ชนะให้จงได้ว้าว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 แบบนี้เลยนี่คือได้ไม่ได้หลาดพูดแบบว้าว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 ใส่หน้านักข่าวอย่างนี้เลยนะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับทีมซิกเซอร์เนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะนั่นก็คือโจเอลเอมบีดครับที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับจนแบบว่าเพิ่งเล่นได้เพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็ต้องออกไปนั่งพักแล้วก็ออกไปยาวเลยนะครับล่าสุดยังไม่มีรายงานนะครับว่าทางด้านของโจเอลเอมบีดเนี่ยจะต้องพักยาวขนาดไหนหรือว่าเจ็บมากขนาดไหนนะครับแต่ก็มีการแซวเล็กๆนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้ารุ่นใหม่ของเขาแบบว่าเพิ่งจะแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ชูอันแรกของเขาเลยนะที่เพิ่งปล่อยออกมาครับสงสัยเพราะใส่คู่นี้แหละก็เลยเจ็บข้อเท้านะครับจากผลกระทบของคู่นี้นะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับหลายต่อหลายคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของไซออนวิลเลียมสันนะครับผู้เล่นดาวรุ่งร่างกายบากิของทางด้านนิโอลินพิลิแกนที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่แบบว่าแข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันมีสิ่งที่รับไม่ได้อยู่ครับแบบว่ามันแบบเล่นเหมือนเล่นไม่เต็มที่อ่ะมันเหมือนขาดจิตวิญญาณไปซึ่งถ้าหากว่าเราตั้งใจกว่านี้เราทำให้ดีกว่านี้เนี่ยผลลัพธ์มันก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์นะครับแต่ดูจากอารมณ์สีหน้าของไซออนแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจทีมนิวโอลินพิลิแกนสักเท่าไหร่นะครับที่แบบว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่ไปพักให้เขาเนี่ยไม่ต้องลงเล่นแต่ว่าถามว่าจะโทษใครได้ไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไซออนด้วยแหละครับที่ออกไปจากลีกบับเบิ้ลนะครับเพื่อที่จะไปหาครอบครัวก็เลยทำให้ทางทีมเนี่ยไม่ค่อยกล้าให้เขาเนี่ยลงเล่นแบบเต็มที่สักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับไซออนไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกดรอปไปในอันดับ1คนแรกนะครับที่แบบว่าพอเข้ามาในลีกแล้วเนี่ยจะต้องแบบรอกว่าจะได้เข้าเพลย์ออฟนานอย่างเลบรอนเจมส์ตอนที่เป็นลูกี้นะครับก็ต้องรอถึง2ซีซั่นนะครับก่อนจะได้เข้าเพลย์ออฟไคลี่เออร์วิงเองก็ต้องรอจนกว่าเลบรอนเจมส์คัมแบ็คอะครับรอประมาณสัก3ซีซั่นได้ครับถึงจะได้เข้ารอบเพลย์ออฟหรือแม้แต่จอห์นวอลนะครับที่ต้องรอนานมากๆเลยครับต้องเล่นถึง4ซีซั่นนะครับถึงจะได้เข้าเพลย์ออฟเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ดรอปอันดับ1เนี่ยจะแบบว่าต้องผิดหวังหน่อยนะจ๊ะแต่ไซออนวิลเลมสันเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ครับยังมีโอกาสอีกเยอะนะครับที่เขาจะได้เล่นในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าดูจากฝีมือนะก็น่าจะได้เข้าแน่ๆแหละในอนาคตแต่1คนครับที่แบบว่าเซ็งที่สุดเท่าที่แบบว่าในลีกนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เข้าเพลย์ออฟเนี่ยคนนี้น่าจะเซ็งที่สุดแล้วนั่นก็คือเจเจริดดิกนั่นเองครับเจเจริดดิกมือปืน3คะแนนของนิโอลินพิลิแกนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ36ปีแล้วครับนั่นหมายความว่าระยะเวลาในการที่จะเล่นอยู่ใน NBA ในลีกของเขาเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับเต็มที่เลยนะแบบสุดๆเลยนะคือ4ปีครับเล่นจนอายุ40แต่เรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือตลอดการเล่นบาสของเขาครับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนับตั้งแต่ไฮสคูลนะครับแล้วก็ไปเล่นในคอลเลจคือมหาวิทยาลัยจนมาถึงใน NBA เนี่ยได้เข้ารอบเพลย์ออฟแล้วก็ได้เล่นเกมสำคัญตลอดเวลาครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า21ปีครับคือนานสัตว์ถ้าเป็นบคสก็เจ๊เกียวอ่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่อายุ15เนี่ยเจเจริดดิกก็เป็นสาววบๆแบมถุยไม่ใช่นะครับตั้งแต่อายุ15นะครับเจเจริดดิกเนี่ยได้เข้ารอบเพลย์ออฟได้เล่นแบบว่าชินตลอดแล้วในลีก NBA นะครับตลอดระยะเวลา13ฤดูกาลเนี่ยเขาก็ได้เข้ารอบเพลย์ออฟตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่แหละครับเป็นวันที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟเป็นปีแรกครับซึ่งพอนักข่าวไปจับหน้าเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีมครับแบบทุกคนก็แบบว่าโอ้นี่แหละสีหน้าแห่งความเจ็บปวดโดยเจเจริดิกนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับบอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายโคตรๆเลยที่แบบว่าถูกเตะออกจากรอบเพลย์ออฟแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเขาก็ยังให้สัมภาษณ์แบบขำๆนะครับกับมีมที่แบบว่าชาวอินเทอร์เน็ตเอาหน้าเขามาลงนะครับพูดประมาณว่าก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็มีอารมณ์หลากหลายมากมายที่ประดังเข้ามาผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ถือว่าไอ้มีมนี่แหละอธิบายความรู้สึกของผมได้ดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเจเจเนี่ยจะดูน่าสงสารนะครับแต่อย่างน้อยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แบบว่ายังได้เข้ารอบเพลย์ออฟมาตลอดนะไม่เหมือนกับทีมสแกมเมนโต้คิงครับที่ในปีนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่14แล้วครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟเลยครับคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยก็คือปี2006นะครับที่ล่าสุดเลยครับที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นในรอบเพลย์ออฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นที่เป็นตัวหลักก็คือไมค์ดิบบี้นะครับที่รีไทร์ไปแล้วแล้วก็รอนอาร์เทสหรือว่าเมตาเวอร์พีซที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแต่โอ้โหโคตรนาน
้นน่ะถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกนะครับว่านานขนาดไหนก็ปีนั้นเป็นปีแรกครับที่เลบรอนเนี่ยได้เข้ารอบเพลย์ออฟนะครับสมัยนั้นเนี่ยคนที่ได้รับรางวัล MVP ก็คือสตีฟแนชและเพื่อให้เห็นความเก่าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในปีนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยคือปี2549ครับคือปีที่ทักษิณเนี่ยโดนรัฐประหารครับเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องบาสกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่ช่องผมจะปลิวไปนะฮะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับเดมิลิลาร์ดครับสามารถทำได้ถึง51แต้มครับในวันนี้มันก็เลยทำให้เดมิลิลาร์ดครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่10ครับของบริษัท NBA นะครับที่สามารถทำได้ถึง50แต้มอย่างน้อย10เกมครับนอกจากนี้นะครับในฤดูกาลนี้ครับยังมีผู้เล่นที่สามารถทำได้ถึง50แต้มอย่างน้อย5เกมครับในฤดูกาลเดียวนั่นก็คือเดมิลิลาร์ดครับแล้วก็ทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ปี1962ครับที่มีผู้เล่นอย่างน้อย2คนครับที่สามารถทำได้ถึง50แต้มอย่างน้อย5เกมโดยในปี1962นะครับผู้เล่น2คนครับที่สามารถทำอย่างน้อย50แต้มเนี่ยได้เกิน5เกมนะครับนั่นก็คือเอลกินเบเลอร์ของเลเกอร์นะครับที่ทำได้50แต้ม5เกมครับแล้วก็วิลเชมเบอร์เลนครับที่สามารถทำได้50แต้มถึง45เกมครับเดี๋ยวทำ50แต้ม45เกมในฤดูกาลเดียวเชี่ยทักษิณช่วยมึงวะเนี่ย